การถ่ายทอดสด Facebook ไลฟ์ก็สามารถถ่ายทอดกันได้แล้วเนาะตอนนี้กำลังออกรายการชินรีธรรมกำเมืองนะทางคลื่นสถานีวิทยุ FM 106.50 MHz โดยแล้วก็คลื่นสีขาวตัวเนาะแล้วก็แฮมคลื่นหนึ่งนะสถานีวิทยุคลื่นวัดฝ่ายหินเนาะท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวัลกิจโจนะก็ได้เอื้อเฟื้อสถานีนะได้เอื้อเฟื้อรายการนะฮื้อมาออกนะตะกี้ได้อู้นะได้จ๋าเกี่ยวกับพุทธภาษิตนะที่แปลว่าสิ่งที่บ่คาดคิดก็เป็นไปได้ส่วนที่บางสิ่งที่เฮาคิดไว้เนาะคิดไว้ฝันไว้แต่สุดท้ายก็มาลายหายไปนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าโภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่นะของมนุษย์ยิ่งใจมันบ่สามารถสำเร็จด้วยการคิดนะอย่างกำปอนที่เปิ้นว่าการรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนี่นะเนาะถ้ามันจะแก่นก็ขอเพื่อนได้สัก5ปันนี่อย่ากรรมที่เปิ้นว่านะรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนถ้ามันจะอันแต่นี่ก็คนก็คงจะบ่ต้องทํามาหากินอย่างละรอรับรอตื่นอย่างเดียวนะคือเปิ้นแฝงไปด้วยว่ารับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนก็คือเพื่อสร้างแรงจูงใจเอาไว้นะแล้วก็มันจะเป็นจริงได้มันต้องลงมือปฏิบัติเนาะมันต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะจะมาคิดมาฝันเพ้อฝันอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะก็เอาง่ายๆขอสุมาตะยกตัวอย่างอ่ะคนที่เปิ่นมีไอ้เสียงโจกเนี่ยถ้าเปิ่นบ่ซื้อมันจะถูกได้จะได้เนาะซื้อแล้วก็ต้องเสี่ยงแห่งกรรมอ่ะเปิ่นถึงว่าเสี่ยงโชคนะเสี่ยงมันจะมีโอกาสถูกก็ได้บ่มีโอกาสถูกก็ได้เนาะเอาง่ายๆว่าเลขใต้2ตัวเนี่ยมันมีตั้งร้อยเลขอะโอกาสจะถูกนี่มันก็1% 1ใน100นะอันนี้ก็มันก็เข้ากับข้อที่ว่าสิ่งที่บ่คิดก็กลับเป็นไปได้นะอันน่ะก็อาจจะด้วยโจกนะด้วยดวงด้วยอะหยังก็ว่าไปตามความเชื่อของเฮานี่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็กลับเป็นไปได้แต่สิ่งที่คิดไว้ก็มาลายหายไปก็เหมือนกันบางสิ่งคิดอย่างเดียวคิดแต่บ่ลงมือทำงอมืองอเท้าเนาะคิดแล้วบ่ลงมือทำมันก็บ่สามารถจะเป็นไปได้เนาะฝันอย่างเดียวรอฝันจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะแต่บ่ได้ลงมือทำมาหากินนะบ่ขยันขันแข็งมันก็บ่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มันก็เป็นฝันในอากาศเป็นความฝันในอากาศเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันบ่ได้สำเร็จนะบ่ได้มาจากการนั่งคิดเนาะนั่งคิดนั่งฝันนะถ้าเราทำมาอย่างแล้วเนี่ยนะมันบ่ประสบความสำเร็จก็ลุกขึ้นมาทำใหม่นะผิดพลาดไปแล้วก็มาทำใหม่นะนี่ล้มแล้วลุกนะล้มแล้วลุกแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำขึ้นใหม่มันก็ต้องประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งนะเปิ้นว่าคนในโลกนี้นี่มีอยู่3ประเภทนะสถาญาติโยมทั้งหลายก็ลองพิจารณาตามแล้วกันเนาะเปิ้นว่าคนในโลกนี้มีอยู่3แบบ1คนลงมือทำนะ2คนกำกับดูแล3คนอยู่บ่ได้คนในโลกนี้มีอยู่3ประเภทนะ1คนลงมือทำนะมีอะหยังก่อนลงมือปฏิบัตินะบ่ต้องมารอฟ้ารอฝนนะรอวันดีวันเสียทำเมื่อกำลังกายพร้อมใจพร้อมเวลาพร้อมนาทีพร้อมสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังอันนี้คนเปิ่นบ่รอเลิกรอยามละเปิ่นถือว่าถ้าตัวเฮาพร้อมเวลาพร้อมทุกอย่างพร้อมสามารถทำได้เลยนี่อันนี้คนประเภทลงมือทำนมัสการท่านอาจารย์พระปลัดสงกรานต์สิริปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกัดใต้ขอเ
ขอพระคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการศิลธรรมกำเมืองทาง Facebook ไลฟ์แล้วก็ท่านอาจารย์พระครูสมุทิพย์นะอาจารย์พระครูจากมัจจรส่วนกลางนะคนที่สองก็คือคนกำกับดูแลนะคนกำกับดูแลนี่คืออาจจะไม่ได้ทำเองแต่คอยแนะนำนะก็ยังดีนะคอยแนะนำคนประเภทแรกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยคือทำจะอันจะอีเนอร์ระมัดระวังเนอร์อย่างเงี้ยนะอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเปิ้นก็ชี้ให้ทำเนาะนำทำให้เห็นนะแล้วก็อยู่ให้เป็นนะอันนี้ก็ประเภทที่สองนะเปิ้นว่ากำกับดูแลส่วนประเภทที่3อยู่บ่ได้อยู่บ่ได้บ่สนใจโลกนะบ่สนใจโลกนะไผจะเป็นอีหยังไผจะว่าอีหยังไผจะแย่หยังตายทําไปขอแนะว่าตัวจะไปมากระทบกําเฮาเด้อเฮ็ดอ่ะขอแนะว่าจะไปมากระทบกําเฮาแล้วกันสถาท่านผู้ฟังทั้งหลายเขาจะเป็นคนประเภทใดดีคนลงมือทําหรือว่าเขาจะเป็นคนกำกับดูแลบางท่านก็เป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งคนลงมือทำเองบางโอกาสก็เป็นผู้กำกับดูแลนะเป็นหัวหน้าเป็นป่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์นะก็ต้องฝึกคือลูกศิษย์ลูกหาคือลูกเขาเนี่ยได้ทำเองห้องอย่างนี้เป็นต้นนะขออนุญาตคำเด้อเจริญปอนแม่แก้วเป็นเพลงไปยะโอ้เป็นเพลงไปแฮมบ์เออเองไม่ใช่หรอสถานีหมดปกติแฮมละเดี๋ยวบอกเขากำก่อนเนอะนั่นก็ว่าเสียงพระจันทร์ใช่ไม่ใช่ก็เพลงออกอีกสองขึ้นสีขาวดิ้มดิ้มหัวนี่มันออกสองตีนะขึ้นสีขาวด้วยตะกี้ตอนเปิดรายการครั้งแรกก็เสียงเข้าขึ้นสีขาวแต่ร้อยหกนี่เป็นเพลงดีละเดี๋ยวจะได้อันบอกเจ้าหน้าที่น้องๆเขาได้พอเครื่องเนาะมันให้เจ้าฮ้อนอากาศมันฮ้อนกันฮะอากาศมันก็ฮ้อนเออเครื่องมันให้จะล้วนละเนาะขอบคุณขอบคุณสาธุเนอะเจริญพรใครฟังทางใดคัดข้องทางใดก็โทรมาแช่งกันเนอะก็ฟังอู้ไปกับละแวงไปเหมือนกันนะกว่าอู้คนเดียวมีคนฟัง0649495999นะลองโทรมาแนะนำความชัดเจนของรายการแฮมคัมเนอร์เครื่องนะอันนี้ของคลื่นสีขาวนี่มันจัดดีนี่นะก็ลองเช็คฟังพอเสียงเข้าจัดดีแต่ว่าของคลื่น 106.5 นี่สถานีนี่ได้อาจารย์จะขอบคุณครับโมโหจะเป็นอะไรแต่ในวิทยุออนไลน์นี่ดีนะนะวิทยุออนไลน์ดีแต่ว่าวิทยุระบบส่งสัญญาณไปหาเครื่องฟังเนาะวิทยุทางบ้านนี่ก็โมโหเป็นอย่างนะจะเริ่นปอนเนี่ยเจ้ามาเป็นอย่างแล้วเจ้าดังจัดดีดังจัดดีโอ้สุดยอดจะผ่านกับไปแล้วครับดีละดีละสาธุสาธุบังพ่องไปกว่าเสียงบดีขอบคุณมากแม่สมใจเจ้าบางทีประกาศดีโยมคำสุขบ้านบุญเกิดเป็นได้พ่องเพิ่นว่าเสียงวิทยุชัดเจนนี่หรอขอบคุณเนาะได้ว่ากันต่อนะได้ว่ากันต่อตอนนี้ก็ 6:35 นาทีนะก็ค่อยว่ากันไปนะเพราะว่าวุ่นวายนะอันนี้ไปเดี๋ยวมัน2ชั่วโมงก่อน2ชั่วโมงกันนะมันเจ๊ไม่น้อยใจเวลาเหมือนอยู่จะเริญปอนเจริญปอนแม่ศรีอาจารย์ชัดเจนหน่อยเจ้าชัดเจนดีดีละขอบคุณมากมากขอบคุณหลายหลายฮะฟังอยู่หน่อยสาธุขอบคุณมากอันนี้ลำปางโทรมารายงานสัญญาณละจังใหม่ละปูนตีอื่นๆสัญญาณให้จะดีอยู่กันเนาะเปิ้นให้จะขับฟังอยู่เดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาในช่วงแรกเดี๋ยวก็เปิดโอกาส
นะเปิดไมค์ให้โทรมาแล้วกันเนาะเนี่ยก็อย่างที่ได้อู้ไปว่าคนเฮาเนี่ยนะคนในโลกนี้มีอยู่3แบบคนที่ลงมือทำเองนะลงมือทำเองนะอันนี้ก็จะคิดแล้วก็ทำนี่อันนี้ดีนะจะประสบความสำเร็จนะบ่ล้อดวงชะตาบ่ล้อฟ้าล้อฝนบ่ต้องล้ออย่างสักอย่างนะอันนี้ดีส่วนคนกำกับดูแลนี่ก็ดีช่วยสนับสนุนนะบ่ได้ทำแต่ว่าคือคำแนะนำอยู่เบื้องหลังก็ดีมากส่วนประเภทที่3อยู่บ่ได้อันนี้นี่บ่ดีต่อใดเขาเคยมีภาพการ์ตูนล่อนะสังคมนะล่อสังคมเป็นว่าจะได้นะภาพการ์ตูนเนี่ยคนต่อแถวนักๆเนี่ยนะมันมีอันคนขุดหลุมนะขุดคนขุดหลุมอยู่ 2-3 คนกรรมกรคนขุดหลุมมี 2-3 คนคนอยู่ตังบนนะคนอยู่ตังบนแนะนำก็มีอยู่นะมีนักนะเป็นว่านักปฏิบัตินี่มีน้อยนะนักอู้นี่มีหลายนักคิดสมีนักอย่างนี้นี่เป็นการอันสะท้อนสังคมว่าโอ้แสดงว่าคนปฏิบัตินี่นะยังบ่เคยมีนักต่อใดเพราะฉะนั้นเขาลดนั่นลงเนาะมาเป็นคนประเภทแรกนะคนลงมือทำนะแล้วก็จะทำให้สังคมนี้นะได้รับประโยชน์นะนักหลายเนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แล้วก็ถ้าเขาถือกันว่าเวลาจะทำกิจกรรมนะอย่างเช่นในหมู่บ้านในชุมชนนะเวลาในบ้านในจองตั๋วนี่โอ้เพียวพัดปัดกวดบ้านนี่เรียบร้อยดีนะเป็นลึ่งเพียวหญ้าถังหญ้าในบ้านในจองดีแต่โคตรออกไปหน้าบ้านหน้าจองปนกำแพงหัวไปแล้วนี่บอกว่าบ่ใจธุระบ่ใจหรือนะพ่อหลวงนะพ่อหลวงบ้านนะประกาศประชาสัมพันธ์ขอช่วยกันนะขอช่วยกันเที่ยวพัดปัดกวาดนะถนนหนทางหมู่บ้านเฮากันเด้อทุละบ่ใจ นะเจริญพรฟังอยู่เนาะสาธุแม่ขาจารย์เรดิโอชัดเจนขอบคุณมากมากสาธุเจริญพรครับขอบคุณพ่อสมควรนะท่านทั้งอย่างก็แม่ขาจารย์เนาะเปิ้นได้รายงานว่าเสียงดังฟังชัดเจนนะเปิ้นว่าก็ถ้าคนเฮาตั้งมัวเกียงนะเกียงกันนะเวลางานหน้าหมู่หน้าจุมงานส่วนรวมบ่ช่วยกันมันก็จะปาเฮือนะหมู่คณะนั่นเดือดร้อนในภายหลังในภายหลังก็ยกนิทานเรื่องหนึ่งนะเหมือนกับเรื่องกับดักหนูนะวันนี้เรานิทานให้ฟังนะก็มีบ้านครอบครัวหนึ่งนะซึ่งก็เป็นเจ้าให้เจ้านานะแล้วก็มีสองกัวเมียอยู่ในบ้านแล้วก็เลี้ยงสัตว์ตีหวังผลตอบแทนก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะเอาไว้นะแล้วก็สิ่งมีสัตว์ที่บ่ประสงค์บ่ต้องการจะเลี้ยงก็คือหนูบ้านไหนมันต้องมีพวกนั้นเนาะหญิงถ้าขวาโคกๆน้อยนี่มันชอบกําแล้วนะหนูนะก็มีในบ้านนี่ที่นี่หนูนี่มันก็ชอบออกมาย่องมาเสาะว่าหากินเมื่อค่ําเมื่อคืนเนี่ยกะก็สร้างความรําคาญคือกับสองผัวเมียเจ้านานี่ทีนี้ก็วันหนึ่งมันสองผัวเมียนี่ก็ไปเข้าไปในเวียงนะก็ได้กองอันหนึ่งหอบเข้าบ้านมาหนูก็ส่องพอจากออกจากหูจากป่องโอ้วันนี้อันเจ้าของบ้านซื้อขัวกินเข้ามาละก้าเห็นนะลาบปากลาบปากกูละแต่ที่นี่พอตัวเปิ่นเตะกองออกมาไอ้ยากลายเป็นว่าเป็นกับดักหนูสองผัวเมียนี่ไปซื้อกับดักหนูมา
ก็เลยเอามาวางไว้หงควาฮั่นนะเสร็จแล้วก็ท่านวางกับดักไว้เอาเข้าเอาเข้าข้อหล่อของกินที่หนูมักนะเอาเข้าหล่อไว้นะที่หงควาตัดแจงหงควาฮั่นทีนี้ก็แม่คืนเปิ่นก็นอนกันแล้วเนาะหนูนี่หันละหันละว่าเจ้านานี่กำลังจะวางกับดักหนูจะกำจัดตัวเก่าอ่ะหนูนี่ก็ห้อนโอ้ห้อนใจอ่ะตายแน่ๆตายแน่ๆก็เลยไปปรึกษาไก่น่ะไปปรึกษาแม่ไก่ที่เป็นเลี้ยงขังไว้โอ้ช่วยเขากำเตอะบัดเดียวเนี่ยช่วยเขากำเตอะเจ้าอันเจ้าของบ้านเป็นเอากับดักหนูมาไว้เนี่ยว่าช่วยคิดวิธีว่าจะเอากับดักมันออกไปได้ยังไงแม่ไก่ก็ตอบทันทีว่าโอ้มันช่วยแต่เหรอมันเป็นปัญหาของหนูไม่ใช่ปัญหาของไก่เปิ้นแปลงกับดักอันหนูไม่ใช่กับดักไก่เพราะฉะนั้นเขาก็บ่เกี่ยวข้องบ่ช่วยล่ะหนูก็เลยผิดหวังก็ไปเปิ่งหมูไปเปิ่งหมูในคอกถามอันขอความช่วยเหลือหมูก็ตอบอย่างเดียวกันอ่ะโอ้มันใจเป็นปัญหาของเฮาปีหมูมันเป็นปัญหาของสูมันเปิ่นแปลงกับดักสูโลกช่วยบ่ได้นะช่วยบ่ได้มันต้องมาขอความช่วยเหลือเฮาอ่ะไปเตอะนี่นะบ่เกี่ยวกับหมูที่นี่หนูก็เลยไปปรึกษางัวไปขอความช่วยเหลืองัวงัวก็ตอบอย่างเดียวกันนะหนูนี่ก็ว่าอย่างเดียวกันว่าโอ้บ้านเฮามีกับดักหนูนะมันอันตรายนะปล่อยไว้บ่ได้นะช่วยกันเนาะงัวก็ตอบว่าอันนั้นมันเป็นกับดักหนูเป็นปัญหาของสูโลไม่ใช่กับดักงัวไม่ใช่เรื่องของงัวเพราะฉะนั้นเขาช่วยเหลือบ่ได้นะที่นี่หนูก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเจ้าอีนี่นะต่างคนต่างอยู่นะบ่ช่วยเหลือกันนะมันก็จะปากันนั่นเข้ากำจีวัยรุ่นเขาว่าเนอะเฮียว่าจะได้รอจอตอกอมอเฮียรอจอตอกอมอแปลว่าจะได้สถานญาติโยมทั้งหลายรอจอตอกอมอเราจะตายกันหมดดีกว่าหนูว่าครูไว้นะหนูครูโมอันไก่หมูหมูมูงัวทีนี้ก็มันก็จะตายกันหมดจะได้อ่ะมันไปเกี่ยวหยังมันจะไปตายกันหมดได้ยังไงไก่ก็ว่าเขาอยู่ในเล่าเพลุแล้วถึงวันนี้ก็เจ้าของมันก็เอาเข้ามาสู่มาเกี่ยฮื้อเอาเข้ามาวานฮื้อเขาก็กินอิ่มหมูก็ว่าเดียวกันอ่ะเขาอยู่ในเล่าเพลเขาอยู่ในเล่าเพ่ถึงเวลาเขาก็เข้ามากินเอาหน้ามาสู่เป็นที่เลี้ยงขุนจันดีมันจะไปตายจะได้เขามันจะไปเกี่ยวกับเขาในงัวก็ยังเดียวกันเนี่ยว่าแล้วก็อยู่ในขอกกินเนี่ยไปนะเจริญพรเนอแม่ว่าใดสัญญาณชัดเจนล่ะชัดเจนดีดีละดีละจ้าจัดเย็นจ้าขอบคุณมากที่โทรมารายงานฟังอยู่เนาะขอบคุณเนอะสาธุสาธุเนี่ยสมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองนะใกล้ๆกันนี้นะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็บ่สนอกสนใจนะก็ป้ากันอยู่นะในเล่าในขอกของตัวเก่าไปโอ้หนูนี่ก็กระซับกระใสบ่เป็นอันกินอันนอนแล้วก็บ่ออกไปไหนด้วยนะลบลี่ซ่อนอยู่ในพงของตัวเก่ากว่าเจ้าอันกว่ากับดักกว่าจะไปติดกับดักเมื่อคืนนั่นก็ทุกคนก็ต่างนอนกันหมดถึงเจ้าของบ้านที่นี่ก็ปรากฏว่าเสียงกับดักเนี่ยมันก็ดังขึ้นมาน่ะป๊าบเสียงกับดักดังขึ้นที่นี่ก็เมียเจ้าของบ้านก็ได้ยินละละมันต้องมีหนูตัวใดตัวหนึ่งมาติดกับดักแน่นอนเสร็จแล้วก็เมียเจ้าของบ้านก็ลุกขึ้นมาไฟก็เปิด
เนาะบ่เปิดบ่จุดสมัยก่อนนี่มันเป็นตามแข่เนาะมันยากมันก็เลยเดินดุมดุมสู้สวมไปที่ห้องครัวเสร็จแล้วก็เอามือไปสวมใกล้กับดักหันน่ะหู้ตำแหน่งละแต่ว่ามันมืดทีนี้ก็มือสวมไปใกล้โอ้ปรากฏว่าสะดุ้งแล้วก็ห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรากฏว่าโดนงูนะงูอันครับงูปิดนะมันครบนะครบมือนะงูปิดครบมือกะก็ห้องปรากฏว่ากับดักเนี่ยมันไม่ใช่หนูไปติดเป็นว่างูไปติดกับดักนะตัดหางนะไปติดตัดหางเสร็จแล้วก็อันเมียนี่เมียเจ้านาเนี่ยก็ไปกำใส่พอดีนะมันกับไอ้เนี่ยกับปกงกหัวกับปอกเซมือหั่นนะสลาเฟิร์นฟังอยู่บ้านลูกเมทะเจริญพรเนอะก็ทีนี้ก็หัวก็ลุกขึ้นมาพอโอ้แต่ละเมียงูโดนงูครบก็เลยฟังเอาไปหาหมอเมื่อค่ำเมื่อคืนนั่นน่ะหมอสมัยก่อนก็บ่เจ๋หมอคงยาอย่างบ่เดียวหมอก็บ่ฮู้จะว่าจะได้อ่ะรักษาตามวิถีเจ้าบ้านน่ะเอาสมุนไพรเข้ามาโปะเข้ามาอย่างน่ะก็รักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ฮื้อปิกบ้านไปรักษาตัวแล้วก็หมอประกันเลยแนะนำผัวเจ้านาว่าใครฮื้อหายไว้เนี่ยคือไปบำรุงคนไข้ด้วยซุปไก่เนอะเอียคือยาซุปไก่นะบำรุงเนอะเพื่อมันจะได้หายเว้ยว่าแล้วก็แม่เจ้ามาก็เจ้าหน้าก็เอากะไปตีเหล้าไก่ก็ยาบแม่ไก่นั่นก็มาบุ๊บเอาไปยาซุปไก่เหี้ยหือนี่ตอนแรกไก่บอกว่ากับดักหนูบ่เกี่ยวกับไก่ที่ไหนได้ก็ไก่ก็ตายไก่กระต่ายเพิ่นเอาไปเนี่ยเป็นซุปไก่เลี้ยงเมียเหี้ยหื้อโยมาเห็มหลายวันหมู่ญาติพี่น้องเปื่อนบ้านเปื่อนจองฮู้ข่าวว่าเมียของเจ้านานี่โดนงูครบก็เลยปากันเวียนมาเอวมาหานะคนเปิ่นเป็นห่วงเป็นหากันเนาะมาเอวหากันเต็มบ้านเต็มจองทีนี้ก็โอ้หัวก็หันความมีน้ำใจมาตีเป็นบ้านเป็นจองญาติพี่น้องมาเอวมาห่วยเอาอย่างสู้อย่างเลี้ยงก็เลยเอาหมูนะกะที่เลี้ยงน่ะบุ๊บหมูเลี้ยงอยากเป็นอาหารเลี้ยงนะญาติพี่น้องชาวบ้านที่มาเอวหาก็กลายไปว่าหมูก็เป็นเหตุนะก็ตายไปเหมือนกันเพราะกับดักหนูตอนแรกว่าหมูไม่เกี่ยวเนี่ยนะเป็นเรื่องของหนูหมูไม่เกี่ยวสุดท้ายก็ตายย่อนกับอันเพราะสาเหตุของกับดักทีนี้ก็รักษากันมาเหมือนสมัยก่อนมันก็ยังว่าการรักษามันมาทันสมัยอยู่มาเหมือนนะเมียเจ้านานี่ก็ทนพิษของงูมาไว้ก็ตายนะปิดนี่วิ่งเข้าสู่หัวใจตายพอตายเสร็จแล้วก็หัวก็จัดนะทำบุญนะงานศพนะทำบุญงานศพก็มีศรัทธามีเจ้าบ้านมีญาติมาช่วยกันนะมาช่วยลุ่มช่วยกันจัดแจงแต่งดางงานศพนะบำเพ็ญกุศลคือมันเรียบร้อยเองอะทีนี้ก็มากันหลายอะประเภทนี้นะเพิ่นก็ต้องเ ยอะอย่างเอาจีนเนาะมันยากกินสู่ทีนี้ก็ถ้าบอกไปซื้อยังมีในบ้านก็เอาล่มก็ปรากฏว่าพอก็มีงัวอยู่นี่งัวเลี้ยงในคอกก็เลยล่มงัวล่มงัวเอามาเนี่ยกับเข้ากับป่าเลี้ยงศรัทธาเจ้าบ้านติมมาช่วยงานศพเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงกับดักหนูอันเดียวไม่ได้เนี่ยทำฮือสัตว์นะในบ้านต้องตายกันหมดนะเพราะเหตุว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นภัยที่มันบ่เกี่ยวกับตัวเก่าภัยไก่ตัวทุละเฮาบ่ใจก็เลยบ่ช่วยนะบ่ช่วยนะภัยบ่ใกล้ตัวภัยบ่ถึงตัวบ่เนี่ยหยังนี่อันเนี้ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
เนาะก็เป็นการสะท้อนที่หันว่าเนี่ยคนเฮาเนี่ยมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนาะหันเปิ้นกำลังจะทำหรือว่าจะคิดหรือว่ากังวลอะไรยังเขาก็มีอย่างจะช่วยเปิ้นได้ก็ช่วยแนะนำเปิ้นได้ก็แนะนำนะเอาละก็ช่วงแรกนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาเปิดโอกาสให้สถาโทเข้ามาเนาะเดี๋ยวก็จะได้ต่อกันในช่วงที่2ต่อไปนะ0649495999นะโทรเข้ามากันได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาฟังเรื่องนี้ต่อนะก็ยาวพอสมควรเดี๋ยวมาฟังเรื่องที่เรื่องเนี้ยนะเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาการที่เขาใครได้เงินได้ทองมาคิดใครได้นะคิดใครได้โดยบัดลงมือทำนี่มันถึงบัดสำเร็จนะว่ามันจะเป็นจะใดต่อนะก็ตอนนี้ก็เปิดเพื่อสภาญาติโยมโทรเข้ามาได้เนอะจะเริ่มตอนเนอะไม่สาเจ้าพระอาจารย์แม่เทียนจะเริ่มตอนชัดเจนดีเนาะตั้งแม่ท่าเนาะจ้าชัดเจนดีเจ้าหรือแม่จะโทรไปกี้มาตามพระเจ้าพระเจ้าสาธุจ้าไปสาจะได้พระพุทธเจ้ายาสิเนาะก็เนาะก็ใจอยู่ถ้ามันคัดจมูกแต้ๆก็พ้นก็ดีสะดวกดีหายใจโล่งดีโล่งนี่เจ้าเออยังไม่ได้จ้าอยู่เจ้าสาธุเนอะจ้าไว้ใจเจ้าจะสุขภาพแข็งแรงเจริญพรจ้าไว้สาเจ้าแม่เทียนอยู่ตั้งแต่ก็แม่ทะจ้ะอำเภอแม่ทะ0649495999นะโทรเข้ามากันได้รายการซิริธรรมตำเมืองเนาะในช่วงที่หนึ่งนี่ก็นะอู้ไปอู้ไปก็กำเดียวเหมือนกันนะเนาะเวลาโว้ยจะหนึ่งทุ่มละเดี๋ยวก็จะอู้แห่มช่วงที่สองแล้วก็เดี๋ยวจะไปงานเตจงานศพอยู่นะเปิดโอกาสแล้วนะ0649495999นะถ้ามีเพจโทรเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงขั้นรายการเฮียกำก่อนนะยั่งกินน้ำกันเดียวเขากำบปะกันใหม่เจริญปอนไปสาเจ้าข้าจานแม่พังอยู่เนอะแม่ยังแม่น้อยบันไลน้าน้อยอ๋อแม่น้อยบันไลน้าน้อยสาธุชัดเจนชัดเจนดีเจ้าฟังเครื่องวิทยุเนี่ยเนาะเจ้าฟังเครื่องวิทยุเนี่ยอ๋อสาธุสาธุเอาวิทยุเนี่ยเป็นตึงวันตึงวันเนี่ยฟังธรรมะวันนั้นก็ไปวัดกระไตกระกายบ้านฮะกายบ้านให้น้าน้อยนะสาธุแล้วขอบคุณเด้อแม่เจริญพรสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรฮัลโหลฮัลโหลมาจากพ่อป้าแจ้งอ๋อแม่ยังแม่มาลัยปลาไข่ใต้นะเจ้าแม่มาลัยปลาไข่ใต้ก็ไม่ฟังกูตูนกูโอ้สาธุสาธุชัดเจนดีเนาะขอบคุณโอ้ขอบคุณมากนักขอบคุณหลายๆที่โทรหากันเนอะอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรแม่บัวไข่เจริญพรเนอะไม่ได้ฟังหลายไม่ได้ฟังหลายโอ้หอมหลายตีฮะขึ้นเหนือหล่องใต้ขึ้นเหนือหล่องใต้ประชุมห้องนะมาบัดเข้ารายการบัดตันห้องวันนี้นี่ชดเชยให้แล้วเนอะสองชั่วโมงนะแล้วขอบคุณที่โทรหากันเนาะสาธุเจริญพรสาธุสาธุเจ้าเจริญพรอาจารย์เจ้าแม่หยังแม่ชาวังเจริญเด้อวังเหนือกะวังอยู่เจ้าวังเหนือกะเจ้าวังเหนือวังเจริญเจ้าวังเจริญเจ้าอำเภอวังเหนือแม่อ๋อสาธุฟังขึ้นอย่าแม่เจ้าฟังอยู่ตอนแรกอ่ะเจ้าจะฟังสถานีอย่างนะใจดีเจ้าฟังสถานีอย่างแม่สถานีอันผ่านอันดานุนีเจ้าอ๋อขึ้นดานุนีสาธุขอบคุณเนอขอบคุณนักๆเจริญพรชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีขอบคุณหลายๆเนอแมนเนอร์
อยู่ดีมีสุขเจริญพรจ้าวไว้ตาเจ้าแม่ยังแม่กับแก่ไทยลือจ้าไทยลือฟังตั้งใดฟัง 106.5 จ้าอันนี้บุญยาวาจ้าอ๋ออันนี้บ้านบ้านยังบ้านบ้านกล้วยกะกล้วยไฟจ้ากล้วยไฟกล้วยไฟสาธุเนอะเจ้าขอบคุณฟังอยู่นะจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจริญพรไรจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่หยังแม่หยังแม่เหรียญบ้านเซนต่อวังเหนือลำปางจ้าแม่เหรียญบ้านเซนต่อเนอะขอบคุณชัดเจนพระครูอยู่ในบ้านแม่นี่แหละนะไอ้ยังก็พระครูอยู่ในบ้านแม่นี่แหละนะอยู่ในบ้านเท่าไรเอ๋สาธุเนอะเบอร์แหละแบบพระครูเบอร์ชิปเนอะสาธุจ้าอนุโมทนาขอบคุณหลายๆแม่เจริญพรอยู่ในปฏิทินอยู่ในปฏิทินบ้านท่านเองแหละพอหน้ากันตึงวันเนาะสาธุเจริญพรเป็นว่าอันท่านพระครูอยู่บ้านนี่แม่เป็นว่าอันหูบอยู่ในปฏิทินนอดหลวงพ่อพระครูปฏิพานธรรมทินปัญญาปฏิทินพระนักเผยแผ่โอ้เป็นเศร้าตนเอาไปใส่ในปฏิทินสถาก็มีพระนักเผยแผ่อยู่บ้านอยู่จองกันหมดแล้วเนาะวีระสาธุมีโทรมาเห็นก็0649495999นะขอบคุณแม่พิษสมัยเขื่อนคำแสนนะติดตามรับฟังตังเฟซบุ๊กไลน์เนาะอนุโมทนานะภัยแฮมนี่ติดใจจิวว่าเพิ่มพูนนะหลายพูดหลายท่านติดตามตังอันเฟซบุ๊กไลน์เนาะภัยแฮมผู้เบากาไก่นะผู้เบากาไก่อนุโมทนาเนาะอันเดี๋ยวเขาก็มาฟังกันในช่วงที่สองเนาะมาฟังกันในช่วงที่สองต่อในรายการศิลธรรมกำเมืองเนาะช่วงนี้ก็พักฟังเพลงคัดรายการสักกำหนึ่งกันเนาะเดี๋ยวเขามาปะกันใหม่เนาะ